สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมแอะสงสัยสงสัยกันละสิว่าวันนี้มาทำอะไรเปิดหน้าต่างมาขนาดนี้รู้กันอยู่เอาเป็นว่ารู้กันรู้กันนะวันนี้ผมมากับเกม Combat Arms นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดก่อนละกันเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ www.lipodth.com นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมแนว FPS หรือ First Person Shooting เป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1นะครับแนวยิงปืนกันนี่แหละนะฮะเกมใหม่มาแรงมากในช่วงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเรากดดาวน์โหลดนะครับ LipodT ตรงนี้นะครับนี่ฮะข้างล่างเพื่อนพอเรากดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาเราก็กดทำการดาวน์โหลดตรงนี้ระหว่างที่เรารอช่วงการดาวน์โหลดเนี่ยให้เรากดล็อกอินมุมขวาบนตรงนี้นะครับเพื่อทำการสมัครสมาชิกนะครับแล้วหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาที่หน้านี้ครับปุ๊บหน้านี้ครับผมพอมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วแต่ไฟล์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้าโปรแกรมนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการนะครับเลื่อนสกอร์เมาส์ลงแค่ครึ่งเดียวเนี่ยฮะชื่อเกมจะอยู่ตรงนี้เลย Combat Arms นะครับผมเรากดคลิกเข้ามาปุ๊บแล้วเราสามารถกดดาวน์โหลดหรือกดเริ่มเกมได้เลยถ้าใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมไปดีกว่า Let's go เอาละตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเริ่มเกมกันแล้วนะครับผมมันก็เริ่มมาที่การสร้างตัวละครก่อนเลยนะฮะต้องบอกว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะยิงได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องวัดความแม่นในเกมแนว FPS แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เป็นสองรองใครแน่นอนสกิลปากต้องมาก่อนสกิลเฮ้เพื่อนอ่ะมาเลือกตัวละครกันก่อนดีกว่าผมว่านะอันนี้เลยสัญชาตญาณดิบนะมันต้องเล่นตัวละครผู้หญิงเว้ยมันจะรู้สึกว่าผิวกว่าอ้าวมีให้เราเลือกประเทศด้วยมีประเทศไทยป่ะวะเนี่ยโอเคก็เลือกประเทศไทยผมว่าชื่อตัวละครผมเนี่ยถูกขโมยไปละตามนั้นอ่ะลองดูกรีนเอสคิลูเซียชื่อนี้ใช้ได้ไหมโอเคมาลองกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้นะครับจะสนุกและมันแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันในเกมเลยดีกว่าเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะครับผมกับเกม Combat Arms นะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงของเกมเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่ร้านค้ากันก่อนนะเพื่อเข้าไปดูโหมดช้อปปิ้งต่างๆก่อนนะครับผมตอนนี้ผมมี GC อยู่500แล้วก็มี GP อยู่ 100,000 ซึ่งใครนะฮะที่สมัคร ID เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะให้ GP เดิมมาเนี่ย 100,000 GPนะครับผมส่วนเงิน GC ข้างล่างคือเงินที่ผมเติมเกมเข้าไปนะครับและเดี๋ยวมารอดูตอนช่วงท้ายเกมผมจะสอนวิธีการเติมตังค์ด้วยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องไปใช้เงินกันก่อนหลักๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการซื้อไอเทมของเกมพวกนี้แน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกินเอฟเฟคของปืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีความสวยงามเป็นแน่แท้อยู่แล้วครับผมสำหรับเกมสไตล์นี้นะผมให้ดูคร่าวๆก่อนละกันสำหรับอาวุธหรืออะไรต่างๆเราสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเอาง่ายๆว่าถ้าคุณเข้าเกมมาไม่จำเป็นต้องเติมตังค์คุณก็จะสามารถซื้อปืนพวกนี้ได้แล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นอาวุธยอดนิยมเราสามารถไปกดเนี่ยซื้อกล่องพวกนี้ได้เพื่อเปิดเอาสกินปืนต่างๆเพื่อเอาของต่างๆอะไรประมาณนั้นว่าแล้วก็สักหน่อยแล้วกันซื้อเลยดีกว่า ซื้อเลยแล้วกันไม่เสียหายหรอกได้อะไรมาบ้างเนี่ยไปที่อุปกรณ์กดเปิดผนึกเลยเฮ้ยโอ้เราได้มา5ชิ้นนี้ครับผมได้ปืนมา1กระบอกสกินหน้ากากนะครับผมแล้วก็เป็นชุดอาวุธต่อสู้นะครับผมสร้อยคอแล้วก็ที่เปลี่ยนเป้าแล้วก็ใช่นะป่ะผมว่าเราพร้อมลุยกันได้เดี๋ยวเราไปซื้อปืนกันด้วยอาวุธที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่นะเวลาเราเล่นเกมสไตล์นี้เป็นเมนของพวกปืนเนาะก็น่าจะเป็นพวก M4 ป่ะซื้อเลยแล้วกันซื้อมา1วันพอLet's go นะฮะเราก็มาที่ชุดอุปกรณ์การต่อสู้ก่อนอ๋ออันนี้ก็คือเราสามารถกดใส่ชุดตัวละครได้จากตรงนี้เลยนะผมเข้าใจละอันนี้ก็คืออ๋อเปิดผนึกเปิดใช้งานเป็นสีสโคบสีเป้านั่นเองเราใช้ไปอันนี้แหละแล้วก็สำหรับอาวุธนะครับอาวุธที่เราซื้อมากดเปิดผนึกเลยและกดติดตั้งอย่างแน่นอนครับผมปืนพวกนี้เป็นปืนสไตล์เราอยู่แล้วนะแล้วก็ชุดอาวุธต่อสู้นะครับผมเป็นพวกเสื้อเกราะต่างๆพวกไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับไอเทมในเกมที่ทำให้เราถึกมากขึ้นอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือสร้อยคอที่ผมได้มานี่ใช่ไหมกดเปิดผนึกเลยครับไม่ต้องคิดเยอะกดใช้กดติดตั้งเลยอ๋อป้องกันไฟเพิ่มเลือดให้กับตัวละคร 3% ระยะการระเบิดเพิ่มระยะกระเนดอีกป่ะ Let's go ผมว่าถ
ึงเวลาที่เราจะต้องไปลุยกันแล้วล่ะเพื่อนๆก็เราสามารถเข้าเล่นได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือหน้าแรกอันเนี้ยเราสามารถกดเริ่มเกมด่วนได้ตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถทำการค้นหาห้องให้เองโดยอัตโนมัติหรือเราสามารถเข้าไปที่คอมแบทตรงนี้หรือว่ามันเป็นคือห้องล็อบบี้นั่นเองนะครับเราสามารถเลือกโซนได้เลือกห้องเล่นได้เราอยากจะได้ห้องไหนเราก็กดเลือกได้เลยครับแนะนำว่าให้เล่นโซนเอเชียเพราะว่าโซนเอเชียเนี่ยมันจะทำให้ค่าปิงของเราอ่ะน้อยผมเข้าไปเล่นเลยดีกว่าสักหน่อยปะ Let's go ทุกคนมาลุยกันเลยฮะเฮ้ยซ้ายมาดิครับซ้ายตัวนึงอุ้ยโดนไป3เม็ดเองอ่ะรอดิรอดมาดิครับ2คิววู้ฮู้เฮ้ยมาดิครับ3คิวอุ้ยๆเออก็มาดิเพื่อนเราเก่งนะเว้ยเฮ้ยไปเปิดได้ปะอยากลองอ่ะมาดิครับมาดิครับเออสายป้อนปืนเว้ยอุ้ยปืนมันโหดดีว่ะปืนเมื่อกี้ไอ้ปืนนี้ไม่เป็นปืนเดินยิงหรอวะปืนที่ผมใช้เอ้ยอุ้ยหูอย่างเฟี้ยวเลยแคมป์ก่อนแคมป์ก่อนเฮ้ยมาดิครับ6คิวดิวู้ฮู้มาดิครับเสียงเพื่อนเราอุ้ยโอ้สไนเปอร์ไลฟ์โฟล์ผมว่าห้องนี้มันง่ายไปว่ะเอาจริงผมว่าเราเปลี่ยนห้องดีกว่าเราเปลี่ยนห้องดีกว่านี่เราไปห้องแบบนี้เราไปห้องแบบนี้ก็มาดิครับคนเต็มห้องอย่างเงี้ยค่อยเหมาะกับเราหน่อยอุ้ยหูระเบิดมาถึงก็ต้องระเบิดละอุ้ยแกพิษอุ้ยข้างหน้าเราเต็มเลยอุ้ยจะเอ้าโอ้โหเฮ้ยห้องนี้ใช้ได้อยู่เฮ้ยข้างหน้าเราก็มาดิครับน้องโอ้โหแกพี่ถอยก่อนโอ้เล่นผมประเกือบตายข้างบนมาดิครับเฮดช็อตดีครับเพื่อนหุ้ยไม่ตายวะก็มาดิวะโอ้โหสไนเปอร์เฮ้ยโอ้เอ็กซ์คลูซีฟมาดิครับมาดิครับก็บอกแล้วว่าชื่อใน M4 ครับโอ้โหเฮ้ยทำไมมันยิงเราชุดเดียวตายเลยวะผมว่าผมต้องเปลี่ยนปืนแล้ววะสู้เขาไม่ได้วะปืนผมเมื่อกี้เฮ้ยแต่ผมว่าปืนโอ้โหเออวะผมว่าปืนมีผลวะปืนนี้ยิงดีอุ้ยแต่ปืนที่ผมใช้เมื่อกี้ยิงดีกว่าปืนที่ผมมีตอนแรกเลยนะ Your team win. นะไม่ต้องยิงให้เยอะแต่ทีมก็ชนะธรรมดาที่ไหนอะครับน้องๆโอ้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีความสนุกนะแล้วก็บัลส์มากๆในจังหวะของการยิงนะครับผมสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเล่นเกมนี้จนชำนาญนะครับผมแนะนำเลยว่าเกมพวกนี้ต้องเล่นบ่อยๆนะครับมีการฝึกฝนเนี่ยประจำนะฮะซึ่งขนาดผมเนี่ยเพิ่งมาเล่นเนี่ยเพียงแค่ครั้งแรกนะครับผมก็ยังสามารถที่จะควบคุมปืนหรือว่ามีจังหวะการยิงได้เพราะงั้นเกมนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยครับผมยังไงเพื่อนๆอย่าลืมไปลองโหลดเล่นกันดูนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเติมตังค์ให้กับเพื่อนๆกันก่อนละกันวิธีการเติมตังค์นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดซื้อ GC ตรงนี้นะครับมุมขวาบนเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะโอเคครับผมหลังจากที่เรารอกันมาสักครู่นึงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้ซึ่งวิธีการเติมตังค์ง่ายมากนะครับเราสามารถกดเช็คเอาท์นะครับหรือก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สเต็ปนี้นะครับเพื่อนๆเราเข้ามาที่โปรแกรม LINE POD ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับผมหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จเนี่ยมันจะมีช่องทางการจ่ายเงินก็คือจะเป็นพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือแบบบัตรเดบิตเราเติมเงินเสร็จปุ๊บมาเก็บไว้ตรงนี้ใน LINE POD เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปที่หัวข้อที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับพอขึ้นมาที่หน้านี้เราก็สามารถกดเติมตังค์ได้นะครับเช่นตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่100กว่าผมกดเช็คเอาท์ได้เลยนะครับหลังที่ผมกดเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเราก็จะเติมเงินในเกมสำเร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนั้นเลยขอบคุณนะครับ
ประมาณนี้นะครับวิธีการเติมเงินง่ายมากนะครับไม่ยากเลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมี GC ไว้ใช้จ่ายกันนะครับผมเอาไว้ซื้อสกินสวยๆเทพๆต่างๆนะฮะในตัวเกมนะครับผมและสำหรับใครนะฮะที่สนใจจะเล่นเกม Combat Arm นะครับผมในช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆจากทางเกมนะครับมาแนะนำนะครับผมเพื่อนๆกิจกรรมแรกเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เขาจะแจก EXP และ GP 200% นะครับกิจกรรมที่2เลยนะครับผมแจกคูปองรับไอเทมฟรีนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆนะครับผมพิมพ์นะครับเอารหัสLINE PODAC นะครับผมไปเติมที่หน้าช็อปเมนูนะครับซึ่งไอเทมที่จะได้เนี่ยก็จะมีพวกปืนเกียร์แล้วก็ตัวบูสต์ EXP หรือ GP ต่างๆนะครับผมแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับรับไอเทมฟรีนะครับผมตั้งแต่การเข้าเล่นครั้งแรกนะครับผมถ้าเข้าเล่นครบ7วันนะครับเพื่อนๆจะได้รับอุปกรณ์ปืนถาวรระดับอีพิกนะครับผมสุดยอดใช่ไหมล่ะสำหรับใครที่สนใจจะเล่นเกม Combat Arms ครับผมโหลดมาเล่นกันเลยวันนี้ผมมาลองแล้วบอกเลยว่ามันสะใจอย่างแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆวิธีการเล่นเกมนี้นะครับเราโหลดเกมผ่าน LINE POD นะครับผมและก็จะมีตัวเกม Combat Arms ให้ดาวน์โหลดนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะต้องหยุดความมันไว้เพียงเท่านี้และเจอกันในคลิปหน้าไปเลยครับผมสวัสดีครับเจอกันครับ